วัสดีค่ะทุกคนภารกิจด้านการกงสุลการคุ้มครองและช่วยเหลือคนไทยที่ไปทำงานหรือเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศในวาระสิ้นปี2566กระทรวงการต่างประเทศขอนำเสนอบทสรุป10อันดับภารกิจงานด้านกงสุลในรอบปีนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างทั้งในและนอกประเทศมาติดตามกันเลยค่ะอันดับที่1การอพยพคนไทยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลที่เริ่มขึ้นในเดือนตุลาคม2566กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานกับทางการอิสราเอลและชุมชนไทยในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่คนไทยในอิสราเอลและจัดเที่ยวบินอพยพคนไทยกลับประเทศตั้งแต่วันที่11ตุลาคมถึง4พฤศจิกายน2566รวมทั้งสิ้น35เที่ยวบินโดยมีคนไทยเดินทางกลับทั้งสิ้นจำนวน 7,470 คนนอกจากนี้กระทรวงยังดำเนินการทูตกับประเทศต่างๆเพื่อเจรจาช่วยเหลือตัวประกันไทยโดยณวันที่13ธันวาคม2566มีคนไทยได้รับการปล่อยตัวแล้วจำนวน23คนอันดับที่2การอพยพคนไทยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในเมียนมาตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในเมืองเล้าก่ายเมียนมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2566กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานกับทางการของประเทศที่เกี่ยวข้องและกลุ่มคนไทยในเมืองเล้าก่ายเพื่อขออนุญาตให้คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศสามารถเดินทางผ่านเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดได้และจัดทำเอกสารยืนยันตัวตนสำหรับการเดินทางข้ามประเทศรวมถึงเที่ยวบินสำหรับการอพยพให้แก่คนไทยรวมจำนวน349คนอันดับที่3การอพยพคนไทยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในซูดานตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในซูดานในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2566กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานกับคนไทยในประเทศซูดานและทางการของมิตรประเทศเพื่อจัดการอพยพคนไทยออกจากกรุงคาทูมประเทศซูดานซึ่งขณะนั้นไม่สามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้กระทรวงจึงเลือกอพยพคนไทยผ่านเส้นทางเมืองพอร์ตซูดานเพื่อขึ้นเรือของทางการซาอุดีอาระเบียในการเดินทางไปยังเมืองเจด้าประเทศซาอุดีอาระเบียโดยมีเที่ยวบินพิเศษของกองทัพอากาศไทยรอรับคนไทยจำนวน218คนเดินทางกลับประเทศโดยสวัสดิภาพอันดับที่4การอพยพคนไทยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ตุรกีในเดือนกุมภาพันธ์2566เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ80ปีของตุรกีกระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือคนไทยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเดินทางกลับไทยรวมจำนวน47คนพร้อมกับให้ความช่วยเหลือนำร่างคนไทยที่เสียชีวิตจำนวน1รายเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทยเพื่อส่งมอบให้กับสมาชิกภายในครอบครัวอันดับที่5การจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรพุทธศักราช2566ซึ่งมีกำหนดจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566กระทรวงการต่างประเทศโดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ได้ร่วมมือร่วมใจจัดให้ชาวไทยในต่างประเทศมีส่วนร่วมเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้และใช้ระบบติดตามการจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรในการส่งบัตรเลือกตั้งของผู้มาใช้สิทธิ์จริงจำนวน 99,927 รายเพื่อส่งมานับคะแนนที่ประเทศไทยได้ทั้งหมดอย่างทันท่วงทีอันดับที่6การเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวแห่งใหม่3แห่งในปี2566กรมการกงสุลได้เปิดที่ทำการสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวแห่งใหม่3แห่งได้แก่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดเชียงรายสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดสงขลาและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเมืองพัทยาและได้ติดตั้งตู้รับคำร้องอัตโนมัติเพื่อทำหนังสือเดินทางด้วยตนเองหรือคีออสในพื้นที่สำนักงานด้วยซึ่งถือเป็นแห่งแรกในภาคเหนือภาคใต้และภาคตะวันออกที่มีบริการนี้อันดับที่7การขยายบริการนิติกรเอกสารของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว5แห่ง
เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องในต่างจังหวัดในการรับรองเอกสารในปี2566กรมการกงสุลได้ทำการขยายบริการนิติกรเอกสารของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว5แห่งได้แก่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดสงขลาสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเมืองพัทยาอันดับที่8การขยายระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุม23ประเทศทั่วโลกเพื่ออำนวยความสะดวกการขอรับการตรวจลงตราให้แก่ชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางมาประเทศไทยซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในประเทศอันดับที่9การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการให้บริการกงสุลซึ่งกรมการกงสุลได้วิจัยและพัฒนาระบบให้บริการกงสุลแบบอิเล็กทรอนิกส์มาอย่างต่อเนื่องและในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาระบบที่สำคัญได้แก่ 1. ระบบติดตามการจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร 2. ระบบนิติกรเอกสารแบบใหม่ 3. ระบบรับเรื่องร้องทุกข์กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ 4. ระบบรับเรื่องร้องเรียนกระทรวงการต่างประเทศและ 5.ระบบคลังความรู้งานกงสุลอันดับที่10โครงการกงสุลสัญจรจัดขึ้นเพื่อให้บริการหนังสือเดินทางแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ไม่มีสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอาทิจังหวัดปราจีนบุรีนราธิวาสชัยนาทนครพนมและสตูล10ภารกิจสำคัญเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดำเนินงานการทูตเพื่อประชาชนของกรมการกงสุลการดำเนินนโยบายการทูตเพื่อประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศในรอบปีที่ผ่านมามีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยในต่างประเทศในหลายๆโอกาสและการพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สะดวกและทันใจผู้ใช้บริการทุกคนนอกจากนี้กระทรวงยังมีแผนเพิ่มอำนาจของหนังสือเดินทางไทยเพื่อช่วยให้คนไทยสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าซึ่งจะช่วยส่งเสริม people to people connectivityและเพิ่มการให้บริการด้านนิติกรแบบ One Stop Service ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกต่อการค้าขายและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอีกด้วยหากสนใจข้อมูลด้านการบริการด้านกงสุลสามารถติดตามได้ทางแอปพลิเคชัน Thai Consular ซึ่งทุกท่านสามารถดาวน์โหลดลงมือถือได้เลยค่ะ